ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับองค์โสเมื่อวานก็พูดถึงอกุศลเราทำ18กองนะยังแสดงนะความหมายของอกุศลต่างๆซึ่งตอนที่เริ่มอบรมศีลนี่ก็จะละอกุศลธรรมบางส่วนอบรมสมถะก็ละอกุศลธรรมทั้งหลายนะนะโดยการข่มเอาไว้ถ้าเป็นศีลก็เป็นตทังคประหารสงเคราะห์เป็นตทังคประหารนะโดยตรงของตทังคประหารนี้ก็เป็นวิปัสสนาอันวิปัสสนาก็ดีศีลก็ดีทานก็ดีกุศลเหล่านี้ก็เป็นตทังคละโดยองค์นั้นๆหรือว่าชั่วขณะขณะแต่ถ้าเป็นวิคัมภนาประหารก็เป็นการข่มไว้ด้วยอัปปนาอุปจาระแต่ว่าบางที่ในสิบฐานสูตรท่านก็แสดงวิปัสสนาเป็นการข่มไว้เหมือนกันนะงานบางที่แต่ว่าถ้าโดยตรงนี่วิคัมภนาประหารหมายถึงเรื่องของสมาธิเรื่องของสมถะส่วนสมุจเฉทะก็หมายถึงขณะมรรคเกิดแต่ทางค้าก็เป็นวิปัสสนาว่าใน อิติวิทกะนี้ท่านก็แสดงว่าแม้ขั้นทานขั้นศีลก็เป็นตทังคะด้วยเป็นตทังคะประหารด้วยละโดยองค์นั้นคราวนี้มาดูว่ายานไหนละอะไรนะละอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งท่านแสดงเป็น18หมู่เนี่ยนะ18ประเภท18กองเนี่ยก็ละสังโยชน์อย่างไรล่ะมาดูก่อนละอย่างไรว่าสังโยชน์ก่อนนะธรรมะ5นี้คือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสและกามราคะปฏิฆะที่เป็นอปายคามินิยาอปายคามินิยะเนี่ยนะก็คือเป็นฐานที่ทำให้เกิดในอบายเนี่ยเป็นอันปฐมญาณพึงกำจัดฉะนั้นโสดาปัตติมรรคญาณเนี่ยละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเนี่ยได้แน่นอนส่วนกามราคะกับปฏิฆะเนี่ยละได้เหมือนกันแต่ว่าเฉพาะที่ส่วนที่จะทำไปเกิดในอบายอันนี้ละได้กามราคะปฏิฆะที่เหลือคือที่ไม่เป็นอปายะคมานิยะเนี่ยนะส่วนที่หยาบส่วนที่หยาบเนี่ยเป็นธรรมอันทุติยญาณพึงกำจัดแต่ส่วนที่ละเอียดเป็นธรรมอันตติยญาณกำจัดนั่นก็คือที่เป็นกามราคะปฏิฆะไม่ไปอบายแล้วนะแต่ว่าเฉพาะที่หยาบนี่เป็นสกทาคามัคคญาณละได้แต่ส่วนที่ละเอียดกามราคะและปฏิฆะส่วนที่ละเอียดนี่ก็พระอนาคามีนะตติยญาณหมายถึงอนาคามิมัคคญาณถึงละได้นะธรรมะมีรูปราคะเป็นต้นทั้ง5ก็ได้แก่รูปราคะอรูปราคะแล้วก็มานะอุทธัจจะอวิชชาเนี่ยเป็นธรรมอันจตุตถญาณก็คืออรหัตตมัคคญาณพึงกำจัดอย่างเดียวต่อไปนี้ในที่ใดครับเจ้าจักไม่ทำการจำกัดความไว้ด้วยเอวสัตก็คือคำว่าอย่างเดียวในที่นั้นครับเจ้าจะกล่าวทำใดๆว่าเป็นธรรมที่ญาณเบื้องสูงพึงกำจัดนะธรรมนั้นก็พึงทราบถึงว่าเป็นธรรมที่มีความเป็นอปายคามินิยะเป็นต้นหมายถึงว่าเป็นธรรมะที่นำไปเกิดในอบายนะอันญาณต้นๆกำจัดแล้วและจึงเป็นธรรมที่ญาณเบื้องสูงพึงกำจัดนะก็พึงละอันยันเบื้องต้นคือโสดาปัตติมรรคญาณเนี่ยก็ละกิเลสนะที่มันจะเป็นธรรมะที่ทำให้เกิดในอบายได้นะแต่ว่ามันยังละไม่หมดก็มีที่ละยังไม่หมดก็มีก็จะต้องอาศัยยานเบื้องสูงเป็นตัวละในกิเลสทั้งหลายนะก็ทิฏฐิและวิจิกิจฉากิเลสเนี่ยเป็นธรรมอันปฐมญาณก็คือโสดาปัตติมรรคญาณเนี่ยพึงกำจัดนะส่วนโทสะนะเป็นธรรมอันตติยญาณพึงกำจัดก็เป็นที่รู้กันนะว่าถ้าเป็นราคะโทสะกิเลสทั้งหมดเลยอ่ะที่จะนำให้ไปสู่อบายอ่ะนะกิเลสที่เหลือที่ทำให้สู่อบายถ้าเฉพาะทิฏฐิกวิจิกิจฉากิเลสละได้เลยแต่ว่าโทสะโลภะโมหะมานะอะไรต่างๆที่จะนำให้ไปสู่อบายนี่โสดาปัตติมรรคก็ละได้ด้วยโทสะนี่อนาคามิมรรคกำจัดได้โดยเด็ดขาดนะมาโทสะโลภะโมหะมานะถีนะอุทจะอหิริกะอนุตตปะอันนี้จตุทยานคืออรหัตตมรรคญาณถึงละเพราะนั้นมันก็เหนียวแน่นมากโลภะโมหะมานะสามละถีนะ
อุทจจะอริกะอนุตตปะเจ็ดนะเจ็ดอย่างนี่นะจตุทยานพึงกำจัดนะพระโมคคัลลานะนะไปนั่งโง่ง่วงอยู่ที่บ้านกัลยาณมุตตคามเป็นพระโสดาบันไปแล้วนะไปบัตรทำไมท่านง่วงรู้ไหมก็ท่านไปบัตรทั้งวันทั้งคืนเลยเพียรทั้งวันทั้งคืนเลยอยากให้บรรลุให้ได้มันก็เลยนั่งโง่ง่วงของเราก็เพียรจะรู้ให้ได้นะเราจะรู้จะศึกษาเรื่องศีลเรื่องธรรมะนะในมิจฉาตาทั้งหลายนะทำเหล่านี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิมุสาวาทมิจฉากรรมตะมิจฉาอาชีวะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของศีลนะนะเพราะพระโสดาบันนี่ศีลบริสุทธิ์ดีแล้วนะก็พวกมิจฉากรรมตะมิจฉาอาชีวะนะพวกนี้ละได้เด็ดขาดมิจฉาทิฏฐินี่ก็ละได้แน่นอนเป็นธรรมอันปฐมญาณคือโสดาปัตติมรรคถึงละนะละได้สี่นิจตะเนี่ยนะมีสิบก็ละได้สี่นะอันนี้ก็เอาสิบเลยนะส่วนธรรมเหล่านี้คือมิจฉาสังกัปปะติสุนาวาจาปุสวาจาอันตติยะญาณคืออนาคามิมรรคเนี่ยนะพึงกำจัดนะนาคามีนี่ละมิจฉาสังกัปปะความดำริชั่วความดำริในกามอะไรทั้งหลายเนี่ยพยาบาทแล้วก็ความดำริในการเบียดเบียนปิสุนาวาจานี่ก็ผู้ส่อเสียดปุสวาจาผู้กำหยาบพระอนาคามีนี่ละได้อีกสามนะเจตนาเท่านั้นถึงทราบว่าวาจาในที่นี้สัมปปราปะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาวิมุตติมิจฉาญาณะอันนี้อรหัตมรรคญาณเนี่ยพึงละนะสัมผัสประปะมิจฉาวายามะมิจฉาสติญาสมาธิมิจฉาวิมุตติมิจฉาญาณะพระโสดาบันนี้ยังมีวิชัยวิมุตติอยู่เหรอเป็นไปได้ไหมก็หลุดพ้นผิดก็หลุดพ้นผิดคิดว่าเป็นในนั้นนะครับคิดว่าเป็นสกทาคามีแล้วหรือเปล่าก็ได้มีความหลงอยู่นะมิจฉาญาณะนี่ก็ยังเป็นโมหะอย่างเช่นถ้ายกอย่างตัวอย่างเช่นท่านมหานามะอย่างเงี้ยครับอันนั้นจับได้ไหมครับก็ได้ก็เป็นความหลงอยู่อะนะเป็นมิจฉาวิมุตติเป็นมิจฉาญาณะยังมีความเข้าใจผิดอยู่พระโสดาบันละมิจฉาตะได้สี่อนาคามีละได้สามมาอรหันต์ละได้เท่าไหร่สี่สามเจ็ดสองสามสี่ห้าหกไม่เกินอ่ะสัมผัสปราปะสัมผัสปราปะไม่อ่ะนั่นมันไม่ใช่เป็นส่วนมิจฉาไหมครับสัมผัสปราปะใช่มิจฉาตะนี่มันไม่เกี่ยวกับไอ้สัมผัสปราปะกับมุสาวาทมิจฉาตาไม่มีมุสาวาทนี่นะมิจฉาตาก็มีอะไรมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณะมิจฉาวิมุตติอันที่เพิ่มเข้ามาคือว่ามุสาวาทมุสาวาทปิตุนาวาจาปุสวาจาสัมผัสปราปะเพิ่มมาสี่นะเพิ่มสี่เกี่ยวกับวาจานั่นเองนะคือมิจฉาวาจาเนี่ยเขาแยกออกไอ้มิจฉากัมมันตะนี่ไม่แยกนะพระโสดาบันนี่ละได้วิชากัมมันตะคืออะไรฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดกรรมวิชาอาชีวะนี่ก็กายวาจาที่เกี่ยวกับมิจฉาชีพทั้งหมดพระโสดาบันละได้ส่วนวิชาวาจาเนี่ยพระโสดาบันละวิชาวาจาประเภทมุสาวาทอย่างเดียวพระอนาคามีก็ละวิชาวาจาอีกสองก็คือปิตุนาวากับโสสวาทพระโสดาบันยังสามารถที่จะส่อเสียได้อยู่นะก็ส่อเสียที่ไม่ถึงให้อบายนะครับใช่แล้วก็พระอรหันต์ดึกยละสัมผัสประดับปะได้พระนาคามียังเพ้อเจ้อได้เหรอโนสบายเลยฮะเพ้อยังไงก็สงสัยจะเพ้อพูดเพ้อเจ้อในลักษณะที่มันไม่เพราะเพ้อเจ้อเนี่ยถ้ามันไม่พูดมันไม่ได้พูดไปถึงเรื่องของธรรมะหรือพูดที่เรื่องของธรรมะเนี่ยมันก็แล้วท่านจะพูดอะไรพระนาคามีไม่ติดข้องในกามแล้วเขาพูดเรื่องของภพก็ได้นะครับภพ
พูดว่าไงพูดยังพูดด้วยความยินดีในภพอยู่ครับท่านอาคามีขายหม้อในอะไรคติการาช่างหม้อนะเอาหม้อแล้วก็เท่าไหร่ไม่ได้ขายเป็นเงินหรอกอยากได้ก็เอาพวกถั่วเขียวก็สารมาแลกเอานี่ก็เป็นสัมปะประปะได้เหมือนกันนะต่อไปโลกธรรมนะธรรมยินร้ายเป็นธรรมอันปฏิญาณพึงกำจัดนะก็คือธรรมยินร้ายในโลกธรรมฝ่ายชั่วไอ้ฝ่ายอนิถารมเนี่ยนะก็หมายถึงโทมนัสนั่นเองพระอนาคามีเนี่ยอนาคามีมรรคพึงละได้ส่วนความยินดีนั้นความยินดีเนี่ยอิทธารมทั้งหลายในโลกธรรมก็จะตุทยานนะจะตุทยานหมายถึงว่าอรหัตมรรคญาณน่ะพึงละได้อาจารย์ผู้หนึ่งกล่าวว่าความยินดีในยศนะในความสรรเสริญเป็นธรรมที่จตุตยานพึงกำจัดจริงก็ทั้งหมดนะความยินดีในลาภยศสุขสรรเสริญเพราะว่าพระอนาคามีก็ยังยินดีในฌานได้ยินดีในสุขมัจฉริยะทั้งหลายเป็นธรรมที่ปฐมญาณกำจัดอย่างเดียวนะพระโสดาบันนี้ก็หมดความตระหนี่ฮะถ้าเกิดมีคนมาขอลูกสาวนี่จะให้หรอเนาะขอลูกสาวขอลูกสาวก็ท่านนั้นนะครับท่านยังให้นางวิสาขาเลยครับขอสมบัตินะขอสมบัตินะครับก็แล้วแต่ใครขอมั้งครับถ้าสงขอนี่อาจจะให้หมดเลยครับแล้วคนอื่นขอคนอื่นขอนี่คงยังมีพราหมณ์คนหนึ่งมาขอะไรนะสิริกาณาธบินทิกะขอสิรินะสิริคนหรือเปล่าครับไม่ใช่สิริมันเป็นความเจริญอะนะแล้วสิรินี่มันสามารถย้ายที่ได้นะหมดแล้วครับสิริที่แรกอยู่ที่ไหนเนี่ยที่ผ้ามาขอผ้ามันก็ย้ายไปที่แก้วมณีนะกาณาธบินทิกะก็ให้นะให้ย้ายที่แก้วมณีก็ขอแก้วมณีก็ย้ายไปอีกย้ายไปที่ไก่ด้วยนะย้ายไปที่ไก่ก็ขอไก่ขอก็ให้อันนี้สรีก็ย้ายไปที่ภริยาของงานแต่บินิกาครับก็เลยไม่กล้าขอก็เลยไม่กล้าขอนะแต่ตอนหลังไปเล่าให้พุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าบอกสรีนี้มันคู่นะเป็นของคู่กับคนของคู่กับคนมีบุญนะถ้าไม่มีบุญนี่สรีมันก็ไม่รู้ยังไงตัวยังไงเป็นตัวยังไงสรีลูกเขาเผยถามเขารู้ได้ยังไงว่าสรีมันย้ายอยู่ที่ไหนแล้วเขาเรียนมานะเขาเรียนมาเขารู้ลักษณะของสิรินะคนที่ไม่เรียนมาก็ไม่รู้หรอกก็แปลกมากเลยตัวสิรินี่เป็นตัวยังไงทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะแต่รู้ว่ามันเป็นมงคลเป็นความเจริญอ่ะเป็นเหตุที่ทำให้เจริญดูวิปลาสวิปลาสเหล่านี้ก็คือสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสมีสามอย่างนะตัววิปลาสจริงๆก็คือสัญญาจิตแล้วก็ทิฏฐินะสัญญาวิปลาสนั้นก็เป็นสัญญาเจตสิกนะในอากุศลจิตนะพูดจริงว่าเราเคยวิจัยกันได้ตอนนู้นแล้วใช่ไหมอยู่มีที่เก่าครับบอกว่าสัญญาในเกิดในอากุศลจิตทุกดวงเป็นสัญญาวิปลาสใช่ไหมครับความจริงแล้วมันควรจะเป็นโลภะนะครับรู้สึกอาจารย์ลุพรเคยจะแปลในดีกามานะโลภะแปดดวงนะครับสัญญาวิปลาสทำไมสัญญาวิปลาสในที่เหลือไม่เป็นล่ะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นสัญญาที่ดีหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่มีกำลังไม่มีอนุภาพมันเป็นผลของความคิดเห็นมันไม่ค่อยมีอ่ะสัญญาวิปลาสเนี่ยมันเกิดกับโลภะจิตที่มันวิปลาสมันก็จะต้องวิปลาสในความงามเที่ยงสุขแล้วก็เป็นตัวตนใช่ไหมงามเที่ยงสุขแล้วเป็นตัวตนคราวนี้เนี่ยโมหะมันสามารถคิดอะไรได้โมหะงามหรือไม่งามจะรู้ไหมโมหะเที่ยงหรือไม่เที่ยงจะรู้ไหมโมหะก็คิดแบบเบลอๆก็ยังได้คิดแบบเบลอๆเป็นหน้าที่ของวิตกอ่ะไม่ใช่เป็นสัญญาที่จำเอาไว้ครับแล้ววิตกเวลาวิตกคิดสัญญาไม่จำนะครับมันก็เป็นสัญญาในโลภะโมหะจิตไงเป็นสัญญาในโลภะโมหะจิตนะนะไอความที่ทิฏฐินี่นะมันมีความยึดถือโดยความงามความเที่ยงความสุขเป็นตัวตนนี่นะมันก็เลยถ่ายทอดให้สัญญาถ่ายทอดให้กับจิต
ซึ่งสัญญาต้องเป็นสัญญาในทิฏฐิแล้วก็จิตก็เป็นเกิดกับทิฏฐิแต่ว่าโลภะดูจิตมีทั้ง8ดวงเพราะนั้นแม้เป็นทิฏฐิกตวิปยุตก็เป็นด้วยนะก็เป็นด้วยนะแล้วก็เท่าที่นั่นน่ะอาจารย์สุพรแปลมาก็เท่ากับเนี่ยโลภะใน8ดวงนะตอนหลังก็ที่มูลนิธิเขาก็เข้าใจอย่างนี้เหมือนกันนะตอนหลังก็บอกว่าสัญญาจิตในโทสะกับโมหะเนี่ยมันเป็นผลมันเป็นผลของสัญญาเป็นผลของวิปลาสนะเพราะว่าไปจําว่าเที่ยงแล้วเวลาไม่เที่ยงก็โทมนัสขึ้นมาใช่ไหมไปจําว่าเป็นสุขแล้วเวลาได้ทุกข์มันก็โทมนัสขึ้นมาขณะที่ไม่รู้อินโนอินเนอะไรงามไม่งามเที่ยงไม่เที่ยงก็เป็นโมหะไปอันตัววิปลาสจริงๆแล้วมี3สัญญาจิตแล้วก็ทิฏฐินะสัญญาจิตแล้วก็ทิฏฐิแล้วไอ้ตัวโทสะโมหะนี่มันมีประกอบด้วยวิปลาสอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากสัญญาแล้วเนี่ยครับไม่เห็นว่าวิปลาสอะไรไปเห็นว่าจําในสิ่งที่ไม่งามว่างามนะโทสะมันจําอย่างนี้ป่ะไม่ครับโทสะมันก็จะจําว่าไม่งามอย่างเดียวใช่ไหมครับคือพวกไอ้ที่สงสัยเนี่ยพวกไอ้โทสะนี่มันเห็นง่ายนะเพราะไอ้พวกนี้มันจําแต่ของดีๆนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ไอ้โมหะนี่มันรู้สึกมันยากกว่ามันก็ไม่มีคือความคิดความจําในการที่จะทําให้ยึดติดอยู่กับโลกเนี่ยไม่มีนะไอ้โมหะจริงๆแล้วเนี่ยอนุภาพมันก็คือทําให้เบลอทําให้หลงครับนะไอ้ตัวติดตัวยึดจริงๆมันมีหน้าที่โลภะใช่ไหมครับนะทําให้ติดงั้นความจําความคิดความเห็นมันก็เกิดกับโลภะอยู่แล้วความเห็นเกิดกับโลภะอยู่แล้วนะรู้สึกในมูลปริยายสูตรคาถาที่ผมจดไว้กันที่มีคาถาซึ่งก็ทำให้เห็นว่าวิปลาสเนี่ยมันน่าจะเกิดกับเฉพาะรูปภาพบริจิตเท่านั้นกายของตนนี้เป็นเช่นไรเมื่อปุถุชนไม่รู้กายของตนตามความเป็นจริงความสำคัญผิดทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นในกายของตนกายของตนนี้น่าเกลียดมีการแตกไปเป็นธรรมดาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่ใช่ผู้นำคนผ่านเมื่อยึดถือกายนั้นโดยเป็นข้าศึกต่อความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงมันคือไม่เที่ยงไม่ทุกข์เป็นหน้าตาเลยนะใครนำไปไม่ได้หรอกนำให้มันเที่ยงมันถูกแปรตามก็ไม่ได้ชื่อว่าย่อมยึดถือความสำคัญผิดเมื่อบุตรชนพิจารณาเห็นกายของตนโดยความเป็นของงามและโดยเป็นความสุขและมีความสำคัญผิดด้วยอำนาจของตัณหาเหมือนการสำคัญผิดในไฟของแมลงเม่าฉะนั้นสำคัญผิดด้วยนาตัณหานะก็ทำให้เห็นโดยสิ่งที่ไม่งามว่างามสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขด้วยนาตัณหาเหมือนการสำคัญผิดในไฟของแมลงเม่าฉะนั้นเมื่อปุถุชนยึดนิจจสัญญาเห็นสมบัติของกายของตนนั้นเขาย่อมมีความสำคัญผิดด้วยมากของมานะมานะก็เกิดกับโลภะถ้ายึดถือว่าเที่ยงนะมานะเหมือนสุนัขเห็นคู่แล้วเกิดถูกภาพสัญญาในคู่ฉะนั้นเมื่อปุถุชนพิจารณาเห็นกายของตนนั้นว่าเป็นอัตตาเนื่องในอัตตาไม่เข้าใจตามความเป็นจริงย่อมมีความสําคัญผิดด้วยทิฏฐิเหมือนคนสําคัญรูปในกระจกฉะนั้นไอ้ที่สําคัญนี่หมายถึงสัญญาใช่ไหมครับใช่ความสําคัญเนี่ยเป็นสัญญาสําคัญหมายนั้นนี่มันเกิดกับโลภะนั้นเลยนะตัณหาก็สำคัญในสิ่งที่ไม่งามว่างามในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมานะก็สำคัญผิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงทิฏฐิก็สำคัญในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยถึงเป็นเครื่องเงื่อนช้างไงอันนี้มาในสูตรไหนครับมูลปริยยสูตรอัตถกถามูลปริยยสูตรอัตถกถานะในฎีกาเขาน่าจะแสดงเอาไว้นะว่าเกิดโลภะปริจิตแปดดวงก็สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสนะว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาก็ดีทิฏฐิวิปลาสว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่างามในสิ่งที่ไม่งามก็ดีเป็นธรรมอันปฐมมยานพึงกำจัดนะก็คือโสดาปัตติมรรคเนี่ยจะละวิปลาสได้ทั้งหมด8สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาส3นะในสิ่งที่ไม่เที่ยง
นะในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะในสิ่งที่เป็นอัตตาเนี่ยว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นเท่าไหร่หกแล้วใช่ไหมครับหกละแล้วก็ทิฏฐิวิปลาสว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นเจ็ดใช่ไหมครับทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างามเป็นแปดนะแปดอย่างนี่โสดาปัตติมรรคญาณดึงละแล้วก็สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสว่างามในสิ่งที่ไม่งามเนี่ยตาติยญาณก็คืออนาคายมรรคญาณละได้สองเองอนาคายมรรคญาณละได้สองคือสัญญาวิปลาสกับจิตตวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างามส่วนพระอรหันต์เนี่ยอรหัตมรรคญาณก็ละได้อีกสองก็คือสัญญาวิปลาสและจิตตวิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั้นพระอนาคามียังมีสัญญาวิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขก็คือไปยินดีกับรูปฌานอรูปฌานว่าเป็นสุขหนอทั้งที่มันก็แปรปรวนเกิดดับน่าเป็นทุกข์นะอ้าวขันธะทั้งหลายนะขันธะก็หมายถึงเครื่องร้อยรัดนะผูกเกี่ยวร้อยประสานกายขันธะก็คือศีลพระตาปรามาสและอิดังสัจจาภินิเวสะกายขันธะเนี่ยนะการรูปคลำข้อแบบผิดแล้วก็ยึดถือว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยเป็นธรรมที่ปฐมญาณหมายถึงโสดาปัตติมรรคญาณถึงละได้ส่วนกายขันธะคือพยาบาทตติยญาณถึงละกายขันธะนอกนี้ก็คืออภิชากายขันธะนี้อรหัตมรรคญาณถึงละนะเพราะว่ามันรวมทั้งกามตัณหาและก็ภวตัณหาแต่ถ้าเกิดเป็นอภิชากายขันธะเนี่ยที่เป็นกามตัณหานี่พระอนาคามีก็ละได้ที่เป็นภวตัณหาพระอรหันต์ถึงจะละต่อไปอคติเป็นความลำเอียงนี่โสดาปัตติมรรคญาณปฐมญาณก็ละได้แล้วในอาสวะทั้งหลายทิฏฐาสวะเป็นธรรมอันปฐมญาณพึงกำจัดกามาสวะอันตติยญาณนะคืออนาคายมัคคญาณเนี่ยพึงกำจัดอาสวะอีกสองนอกนี้ก็คือภวาสวะและอวิชชาสวะอันจตุทยานหมายถึงอรหัตมัคคญาณพึงกำจัดแม้ในโอคะโยคะทั้งหลายก็เหมือนกันนะเพราะว่าโดยองค์ธรรมนั้นเหมือนกันเลยหมดนะโดยองค์ธรรมเหมือนกันอาสวะโยคะแล้วก็โยคะเนี่ยองค์ธรรมนั้นเหมือนกันตัวนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์เป็นธรรมอันปฐมญาณคือโสดาปัตติมรรคพึงกำจัดนิวรณ์สามก็ได้แก่กามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์กุกุจจะนิวรณ์อันตติยญาณพึงกำจัดถีนมิทาอุตจจะอันจตุทยานพึงกำจัดทำไมทีนี้กามฉันทะน่าถึงบอกว่าตติยญาณนะเพราะกามฉันทะเนี่ยนะองค์ธรรมคือโลภะโลภะจะมีกามตัณหากับภวตัณหาและกามฉันทะในที่นี้เอาความยินดีในกามเท่านั้นนะท่านแยกกุกุจจะกับอุทิจจะออกเป็นคนละชั้นก็เพราะในอุทธัมภากิยสังโยชน์ที่อรหัตมรรคพึงกำจัดนั้นมีแต่อุทิจจะไม่มีกุกุจจะแต่ในที่นี้ว่าโดยนิวรณ์ถ้าแยกอย่างนั้นมีกรายนิวรณ์หกไปหรือกุกุจจะนี่อนาคามิมัคคญาณพึงกำจัดแต่อุทธัจจะพระอรหันต์ทีนมิทะพระอรหันต์กามฉันทะนี่พระอนาคามีนะแต่ถ้าเป็นกามุปาทานนี่พระอรหันต์ในที่นี้แสดงว่ากามฉันทะนี่พระอนาคามีละได้เดี๋ยวดูอีกาสิพูดอะไรไหมต่อไปในอุปาทานทั้งหลายแม้รูปราคะและอรูปราคะก็จัดว่าตกอยู่ในกามุปาทานเหมือนกันนะเพราะโลกียธรรมทั้งสิ้นนับได้ว่าเป็นกามโดยเป็นวัตถุกามเพราะเหตุนั้นแหละกามุปาทานนั้นจึงเป็นธรรมอันจตุทยานก็คืออรหัตมรรคเนี่ยพึงกำจัดอุปาทานที่เหลือนี่ปฐมญาณนะก็คือโสดาปัตติมรรคกำจัดนะอุปาทานมีสี่ก็คืออะไรบ้างอุปาทานสี่รูปทานสี่คือการมุปาทานศีลสตุปาทานอัตวารูปาทานแล้วก็อะไรนะครับอีกอันหนึ่งทิฏฐุทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานนั่นก็ไอ้ทิฏฐุปาทานศีลสตุปาทานอัตวารูปาทานนั้นเป็นทิฏฐิเจตสิก
โสดาปัตติมรรคก็ละได้แล้วเดกามุปทานเนี่ยองค์ธรรมก็คือโลภะเองที่ยินดีในกามยินดีในภพนะก็ต้องพระอรหันต์จึงจะละถ้าเป็นพระอนาคามีก็ละกามุปทานที่เป็นกามตัณหานะพระอรหันต์ก็ละที่เป็นภวตัณหานะเรียกว่ากามุปทานหมดเลยตรงนี้เขาแยกแต่ว่าไอ้นิวรณ์นี่ไม่แยกนะกามฉันทะนิวรณ์สงสัยจะเอาเฉพาะกามยินดีในกามเท่านั้นในอนุสัยทั้งหลายทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยเป็นธรรมอันปฐมมยานก็คือโสดาปัตติมรรคญาณเนี่ยคุณกำจัดขออนุญาตเข้าใจถ้าเขาจัดแบบนี้ครับเขาแล้วเขาเอาไอ้พวกตัณหาในภพเนี่ยเข้าไปจัดไว้ที่ไหนครับในนิวรณ์เนี่ยอยู่ในองค์ไหนก็นั่นแหละสิถึงว่าไงถ้าถึงว่ามันควรจะอยู่ในกรรมจิตท่านนี่แหละนะแต่ว่าเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะพูดไหมในฎีกาเอากามราคานุสัยนะกับปฏิฆานุสัยก็ตติยญาณก็คืออนาคามิมรรคพึงกำจัดมานานุสัยเพราะว่าราคานุสัยอวิชานุสัยสามอย่างนี้ก็อรหัตมรรคญาณนะจตุตถญาณเนี่ยพึงกำจัดนะในมละทั้งหลายโทสามละมละหมายถึงมนทินเป็นธรรมอันตติยญาณพึงกำจัดมละนอกนี้ก็คือโลภะกับโมหะเป็นจตุตถญาณนะก็คืออรหัตมรรคญาณกำจัดได้อกุศลกรรมบททั้งหลายก็ทำเหล่านี้คือปานาติบาตทินนาทานกาเมสุวิจาจารมุสาวาทมิจฉาทิฏฐิ5ข้อนี้นะเป็นธรรมอันปฐมมยานก็คือโสดาปัตติมรรคญาณเนี่ยพึงกำจัดธรรม3ก็คือปิสุนาวาจาปุสวาจาพยาบาทอันนี้ตติยญาณคืออนาคามิมรรคญาณนี้พึงกำจัดนะต้นอีก2อย่างก็คือสัมปัปปลาปะกับอภิชฌาจตุทยานก็คืออรหัตมรรคญาณเนี่ยพึงกำจัด532ในอกุศลจิตตุบาททั้งหลายอกุศลจิตตุบาท5คือที่เป็นทิฏฐิกตังสัมยุตติ4และวิจิกิจฉาสัมยุตติ1เป็นธรรมอันปฐมญาณโสดาปัตติมรรคญาณเนี่ยพึงกำจัดที่เป็นปฏิฆาสัมยุตติ2อันตติยญาณคืออนาคามิมรรคญาณพึงกำจัดที่เหลือนะที่เหลือเท่าไหร่อ่าใช่ครับที่เหลืออีกเจ็ดห้าห้าครับห้าก็คือโลภะมรจิตทิฏฐิตาวิปยุตสี่แล้วก็โมหะอุตจจะหนึ่งนะเป็นห้านะเจตุทยานเนี่ยพึงกำจัดแล้ว